สวัสด,ดีเชา้าวันที่8กรกฎาคมนะครับวันนี้เราเปิดกันที่ในส่วนของ GJ เลยนะผมมองว่าช่วงเช้านะมันน่าจะมีการกลับตัวลงมาก่อนนะครับส่วนในช่วงเย็นช่วงบ่ายเนี่ยผมมองว่าน่าจะมีการกลับตัวขึ้นได้นะครับเพราะว่าตอนนี้ราคาเนี่ยแท่งก่อนหน้าเนาะแท่งเดเมื่อวันศุกร์เนี่ยมันปิดเป็นแท่งบุิชขึ้นนะครับมีการปิดเหนือแนวต้านท้่วันนี้บงบอกว่าราคาต้องขึ้นต่อแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลมันต้องขึ้นได้ แต่การที่มันจะขึ้นได้แท่งนี้ต้องมีการกลับลงมาดีเทสโซนก่อนอาจจะมาเติมเต็มไส้แท่งนี้ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าดูสีชั่วโมงผมมองว่าน่าจะมีโอกาสที่ราคาเนี่ยมันจะวิ่งลงได้นะครับคำถามคือมันลงถึงไหนผมมองว่าน่าจะมีการลงมาเล่นถึงโซนประมาณข้างล่างแนวรับตรงนี้นะครับคิดว่าน่าจะเป็นไปได้นะน่าจะลงมาทําแนวรับขึ้นระดิดตัวขึ้นเพราะฉะนั้นโซนที่เราจะรอบายนะครับผมว่ารอราคาทําแนวรับจุดนี้เลยนี่ก็โซนที่เล่นได้นะครับรอ ราคาทำแนวรับที่205.372นะครับเพื่อเข้าบ่ายนี่คือจุดที่เราสามารถเล่นได้นะแต่ว่าถ้าเกิดมีการทะลุมาอีกเนี่ยนี่คือโซนสุดท้ายแล้วที่เราจะตั้งรับมันไว้ถ้าเกิดนี้เราจะไม่เล่นละนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือโซนสุดท้ายจริงๆที่เราจะตั้งรับมันเนาะก็คือโซน2องศูนประมาณนี้นะครับที่เราจะเล่นนะ แต่ว่าภาพทั้งหมดเนี่ยเราก็ยังมองว่ามันจะขึ้นต่อได้นะครับประมาณนี้เพราะนั้นเนี่ยผมจะมองภาพแบบนี้ไว้เลยคือ2ภาพนะถ้าเกิดเราจะเข้าบายผมให้ไปเลยบายสองจุดประมาณนี้นะครับเข้าข้างบนก็สต็อปลอตไกลหน่อยแต่ว่าเข้าข้างล่างสต็อปล็อกจะสั้นหน่อยแต่ว่ามันก็ได้เหมือนกันนะครับส่วนของทองคําวันนี้เรามาดูภาพเดย์กัะนเนาะ ทองคำผมมองว่าเหมือนเหมือนจีเจแหละต้องมีการกลับตัวลงก่อนเพื่อขึ้นต่อจุดที่เข้าบายที่เหมาะสมที่สุดคือข้างบนนี้เลยไม่มีอะไรไปมากกว่าน,นี้นะครับเพราะฉนั้นเนี่ยไม่ต้องไปคิดเยอะบายสต็อปสองสามเก้าสี่จุดหนึ่งหนึ่งหนึ่งได้แค่นี้พอนะครับนี่คือโซนที่เราสามารถเล่นได้ของทองคําไม่ต้องคิดเยอะกว่านี้นะครับถามว่าถ้าจุดบายข้างล่างไม่บายข้างบนได้ไหมผมว่ารอลงมาทะลุตรงนี้อาจจะมีการไปถึงตรงนี้ได้สองสามเจ็ดสี่รอที่มันรีเจ็ขึ้นมาตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราจะบายจากข้างล่างก็เป็นไอเด เล่นโซนนี้นะครับเล่นได้โซนทูบายประมาณนี้ได้เหมือนกันจะมีแค่สองคู่เงินแต่ครับเดี๋ยวเจอกันในไลฟว,ส,วสดดนี้ครับสวัสดีครับ